สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าแกนนำคปท.ฟันเปรี้ยงรัฐบาลเศรษฐากำลังทำลายความเท่าเทียมแล้วเดินไปสู่การแตกแยกเนื้อหาใจความนะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.พิชิตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับหลังจากที่มีการชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปทวงถามกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ยังไม่ได้กลับเข้าไปในเรือนจำนะครับพิชิตบอกว่าอย่างนี้ครับกฎหมายเนี่ยทำให้คนเท่าเทียมความเป็นธรรมเนี่ยทำให้คนเท่ากันการทำลายความเท่าเทียมและความเท่ากันมันคือการเดินไปสู่การแตกแยกนะครับรัฐบาลเศรษฐากำลังเดินไปสู่จุดนั้นและเส้นทางที่เดินเนี่ยมันย้อนสอนกับความปลองดองเพราะว่าเส้นทางนั้นมันก็แค่ทักษิณยิ่งลักษณ์และก็ผลักให้อุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีก็แค่นั้นแหละครับ